สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆที่มีอยู่ในบ้านนะคะก็คือเมนูไข่เจียววัตถุดิบของเราจะมีไข่ไก่หอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทพริกขี้หนูแล้วก็ตัวนี้นะคะมะนาวเราจะช่วยทำให้ตัวไข่เนี่ยฟูแต่อย่าใส่เยอะนะคะใส่นิดหน่อยแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันเดี๋ยวเราเตรียมวัตถุดิบด้วยกันนะคะค่ะตอนนี้เรามาเตรียมแครอทนะคะแครอทเราจะหั่นไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะเอาไปทอดหั่นบางๆนะคะเขาจะได้สุกทั่วถึงกันต่อไปเราก็มาเตรียมหอมหัวใหญ่กันนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมพริกขี้หนูนะคะตำพอหยาบๆก็พอนะคะตอนนี้เราก็ถึงขั้นตอนการเตรียมไข่เจียวนะคะค่ะ
เราก็ใส่หัวใหญ่สีสันสวยงามเด็กๆบางคนถ้าไม่ทานแครอทเราก็อาจจะทำให้ตัวชิ้นให้เล็กลงกว่านี้นะคะเด็กๆ เขาอาจจะได้ทานได้ฝึกเขาค่ะบ้านไหนชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงหลังจากกระทะของเราน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็เตรียมThank you.
ไข่เจียวของเราเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาท่าทานมากอย่าลืมไปทดลองนะคะไข่เจียวเมนูง่ายๆประจำบ้านเติมผักลงไปนิดหน่อยก็น่าทานขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะ